สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมาอยู่แถวบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะพามาดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกงานก่อสร้างเป็นสถานีใต้ดินนะครับอยู่ใต้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็พามาดูสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าผู้รับจ้างก่อสร้างก็คือบริษัทยูนิคอินเจเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้รับจ้างงานออกแบบและก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินในเส้นยาที่4คือช่วงสะพานพุทธไปจนถึงดาวขนองก็มีความจำเป็นนะครับต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาออกบริเวณบริษัทซุปเปอร์พีเฮ้าส์จำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านหน้าของผมนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอุโมงค์แยกหมายสวรรค์นะตรงนั้นจะเป็นแยกหมายสวรรค์ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างทางเข้าออกด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นช่องทางเข้าออกที่3ก็จะปิดการจราจรนะครับตลอดเลยนะที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่5มกราคมจนไปถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ตลอด24ชั่วโมงช่องทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรตอนนี้ผมเดินมาอยู่บริเวณแถวปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินซอย19ตรงนี้จะมีจุดทางขึ้นลงนะครับเป็นช่องทางขึ้นลงที่1ส่วนในฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นช่องทางขึ้นลงที่4ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน2566งานโยธาทำได้ 23.09% ก็อยู่ในช่วงงานก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับสำหรับสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารูปแบบก็จะเป็นสถานีแบบใต้ดินตัวสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับเมื่อก่อนก็จะชื่อสถานีสำเร็จนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับตำแหน่งที่ตั้งก็จะอยู่บริเวณแถวซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19รูปแบบจะเป็นชานชาลาแบบเกาะกลางก็คือชานชาลาอยู่ตรงกลางนะครับมีรถไฟฟ้าอยู่ด้านข้างชานชาลาแบบเกาะกลางเนี่ยจวนจะจุผู้โดยสารได้มากโดยมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดจุดที่1อยู่ตรงบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19ใกล้ตลาดสำเร็จก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนฝั่งเข้าออกที่2ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารสำหรับทางขึ้นลงที่3นะครับก็จะอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทางเข้าออกที่4ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสำเร็จก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารความคืบหน้าล่าสุดงานโยธานะครับเดือนพฤศจิกายน2566ทำได้ 23.09% เดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งสถานีจะพาไปดูในฝั่งถนนสุขสวัสดิ์นะครับไปกันที่บริเวณแถวแยกประชาอาทิตย์ไปดูสถานีแบบยกระดับนะครับก็ชื่อว่าสถานีแยกประชาอาทิตย์
อยู่บริเวณแถวย่านที่เขาเรียกกันว่ากิโล9ตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณแถวซอยสุขสวัสดิ์44ตรงนี้ก็เป็นสถานีแยกประชาอุทิศในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝั่งด้านใต้นะครับหรือว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุณะวงแหวนกาญจนาพิเศษก็มีข่าวล่าสุดนะครับจากการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโดยจะมีการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์นะครับในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดเกาะกลางบนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณซอยสุขสวัสดิ์46ถึงคลองราบุณะมีระยะทางประมาณ200เมตรเพื่องานก่อสร้างสถานีแยกประชาอุทิศระหว่างวันที่8ธันวาคม2565ยาวไปถึงวันที่31กรกฎาคม2570ก็ปิดไป5ปีนะครับตลอด24ชั่วโมงก็มีผลทำให้ช่องจราจรในฝั่งขาเข้าเหลือ3ช่องจราจรและฝั่งขาออกนะครับก็เหลือ3ช่องจราจรเท่ากันผู้รับจ้างก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรอบนะวงแหวนกาญจนาพิเศษสำหรับสถานีแยกประชาอุทิศนะครับก็เป็นสถานีแบบยกระดับอยู่บริเวณแถวซอยวัดสารอดหรือว่าซอยสุขสวัสดิ์14ใกล้กับสามแยกประชาอุทิศตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณซอย44นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นลงนะบริเวณข้างๆซอยวัดสารอดก็มีจุดทางขึ้นลงนะครับ4จุดด้วยกันทางขึ้นลงที่1ก็จะอยู่ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์29ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่2อยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์31มันจะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่3นะครับอยู่ข้างธนาคารกรุงเทพก็จะมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนและทางลงที่4พื้นที่ติดกับซอยสุขสวัสดิ์44ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนพร้อมลิฟต์โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณซอย29นะครับก็อยู่ในด้านฝั่งขาออกรถมาจากบางประกอบมุ่งหน้าไปทางแยกพระประแดงตอนนี้ผมมาอยู่บนสะพานลอยนะครับบริเวณแถวแยกประชาอุทิศด้านหน้าของผมก็เป็นแยกประชาอุทิศรถที่มาจากฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์ก็จะมารอไฟแดงนะครับเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาอุทิศโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรอบุณะวงแหวนกาญจนาพิเศษในสัญญาที่5ก็เป็นช่วงดาวคะนองไปถึงครุในความคืบหน้าภาพรวมงานโยธานะครับณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2566ทำได้ 10.96% หันหลังกลับมานะครับด้านขวาผมก็จะเป็นด่านสุขสวัสดิ์ตรงนี้ก็มีการหล่อเสาต่อหม้อไว้ได้เยอะเลยนะครับกำหนดเปิดให้บริการนะครับปี2571คลิปนี้ก็พามาชม2สถานีนะครับเป็นสถานีแบบใต้ดินกับสถานีแบบยกระดับเริ่มกันด้วยสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับสถานีใต้ดินและสถานีแยกประชาอุทิศบนถนนสุขสวัสดิ์เป็นสถานีแบบยกระดับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ